สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Night Night Live นะคะค่ำๆแบบนี้ก็กลับมาเจอกับฝนแล้วก็ข่าวบันเทิงเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะพวกเราก็ยังคงส่งกำลังใจให้กับน้องน้ำตาลเดอะสตาร์5กันอยู่นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้น้องมีอาการเลือดทะลักออกจากปากและจมูกจนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนนะคะส่วนในวันนี้ทางครอบครัวแล้วก็เพื่อนพ้องคนสนิทต่างก็ไปเยี่ยมให้กำลังใจน้ำตาลสู้ๆและหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นค่ะก็มีเรียกอะให้เขาแบบว่าเออสู้นะแม้สภาพจิตใจจะอ่อนไหวแต่ผู้เป็นแม่ก็ไม่เคยท้อขอส่งกำลังใจให้ลูกสาวสุดที่รักน้ำตาลบุษรันหรือน้ำตาลเดอะสตาร์5ฟื้นขึ้นมาหลังเมื่อวานนี้น้ำตาลมีเลือดทะลักออกจากทางปากและจมูกจนหายใจติดขัดแม่ต้องปั๊มหัวใจยื้อชีวิตรอจนกระทั่งรถโรงพยาบาลสมุทรสาครมารับตัวแต่น้ำตาลอาการทรุดหนักตี3แพทย์จากโรงพยาบาลสิริราชส่งทีมมารับตัวก่อนที่7 นาฬิกาจะทำการย้ายน้ำตาลมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะเขาเลยบอกว่าแม่ทำไมถึงเลือดมันออกอ่ะหรือเลือดกำเดาเขามันไหลลงคอหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วบอกอาจเป็นไปได้แต่พอพูดแป๊บเดียวมันก็พึบออกมาอีกแล้วก็ออกมาขย้อนขย้อนขย้อนออกมาเรื่อยๆอันนี้ออกจมูกด้วยละจนออกน้องแบบไม่มีแรงแล้วอ่ะหายใจไม่คล่องละเขาก็เลยแบบแม่เลยบอกว่านั้นนอนแล้วแม่ก็เลยแบบช่วยปั๊มมาพอปั๊มมันก็ปั๊มทีเขาก็ฮึดแล้วก็เลยให้ลูกน้องอ่ะช่วยโทรเรียกรถโรงพยาบาลให้หน่อยครอบครัวเราก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ในส่วนของการรักษาหรือว่าอาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกไปว่าเพิ่งอยากให้คุณหมอเป็นคนดูแลและเป็นคนบอกจะดีกว่าแล้วก็เพิ่งเห็นทุกคนมาแล้วก็สนใจอย่างเงี้ยเพิ่งต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เพิ่งเชื่อว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าตาลเขารู้เขาก็จะดีใจแล้วก็อยากให้โฟกัสในสิ่งดีๆที่มันจะเกิดขึ้นอยากให้เป็นกำลังใจให้พวกเราว่ายังไงเขาก็ต้องหายแล้วมันก็จะมีความหวังด้านคุณพ่อวิโรจน์คุณพ่อของสาวน้ำตาลก็เผยด้วยเสียงสั่นเครือกับทีมข่าวว่าน้ำตาลยังเด็กเกินไปคนที่ควรจะไปก่อนน่าจะเป็นพ่อมากกว่านอกจากนั้นพ่อยังเผยอีกว่าสมัยเด็กน้ำตาลเป็นเด็กที่เลือดกำเดาไหลบ่อยมากฝากเพื่อนชายคนสนิทของน้ำตาลเพชรนพพลที่เฝ้าดูอาการแฟนสาวตั้งแต่เมื่อคืนก็บอกว่ารู้สึกใจหายกับอาการป่วยแต่ก็ยังเชื่อว่าน้ำตาลจะหายเป็นปกติเพราะเป็นคนแข็งแรงค่ะและตลอดทั้งวันนี้นะคะก็มีคนรักน้ำตาลทยอยเดินทางมาเยี่ยมมากมายหวังส่งต่อปาฏิหาริย์ให้กับเพื่อนที่เป็นที่รักฟื้นขึ้นมาพูดคุยและสร้างรอยยิ้มอย่างที่เคยเป็นมาค่ะด้วยความที่เขายังนอนอยู่ใช่ไหมยังไม่รู้สึกตัวแล้วก็ได้แต่แบบว่าส่งใจไปทางผมพูดทางจิตนะก็แบบว่ากลับมานะแล้วจริงๆเรารู้สึกแบบรู้สึกเลยว่าเครื่องมือพร้อมขนาดนี้ทุกอย่างเต็มที่ให้กับเขาขนาดนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะต้องดีขึ้นเพราะมันต้องมีแต่เรื่องดีๆนะคือตอนนี้ทุกคนหวังได้เต็มที่เลยและส่งกำลังใจมาได้เต็มที่เลยเพราะว่าผมเชื่อว่าทั้งญาติทั้งพี่ทั้งน้องทั้งตัวน้ำตาลเองด้วยกำลังรอรับกำลังใจอยู่ครับแม้ผลงานที่ผ่านมาของน้ำตาลจะไม่มากนักเนื่องจากน้ำตาลมีใจรักในการร้องเพลงจึงเฟดตัวจากหน้าจอในฐานะนักแสดงมาระยะหนึ่งแต่ผลงานแต่ละชิ้นของน้ำตาลเธอตั้งใจทำเพื่อแฟนๆจึงไม่แปลกใจเลยว่าคนทั้งประเทศต่างช่วยส่งกำลังใจให้สาวรอยยิ้มสดใสคนนี้ฟื้นขึ้นมาและสร้างความสุขให้พวกเราอีกครั้งหนึ่งค่ะเราก็ขอส่งกำลังใจให้ด้วยคนนะคะทั้งน้ำตาลแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะซึ่งในวันพรุ่งนี้เวลาบ่าย2 โมงนะคะทางคณะแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราชก็จะมีการแถลงอาการของน้องน้ำตาลค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook Live ของนายตะเทนนะคะส่วนตอนนี้เราขอเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงอัปเดตข่าวบันเทิงรวมมิตรจัดเต็มของเรากันหน่อยทั้งไทยและต่างประเทศเลยไปดูกันนะคะว่าทำไมนักร้องหนุ่ม BI ถึงประกาศถอนตัวจากวงไอคอนค่ะส่วนหนูใบเตยสุธีวรรณจะไม่ทนอันนี้เราก็อยากรู้ว่าเรื่องอะไรไปถามมาให้แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะไปตามติดคดีรีวิวสินค้าพ่นพิษใส่คนบันเทิงกันก่อนค่ะกังวลใจมาเป็นปีในที่สุดนักร้องสาวฝ้ายแอมฝ้ายก็หมดความกังวลเรื่องการรับรีวิวสินค้าในเครื่องเมจิกสกินที่สวมอย.ปลอมซึ่งตัดสินแล้วเมื่อเช้าวันนี้ค่ะโดยสาวฝ้ายถูกแจ้งข้อหาโฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความอันเป็นเท็จตามพ.ร.บ.เครื่องสำอาง2558ซึ่งสาวฝ้ายได้ยอมรับผิดทุกอย่างที่รีวิวสินค้าไม่ได้คุณภาพโดยต้องเสียค่าปรับตามที่มีการมอบอำนาจให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.พิจารณาเปรียบเทียบปรับโดยสาวฝ้ายต้องเสียค่าปรับเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาทพร้อมย้ำว่าเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับคนในวงการค่ะของฝ้ายเนี่ยก็คือโทษจำคุกไม่เกิน1 ปีเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะไปจ่ายค่าปรับที่อย.ได้ค่ะอยากให้จบค่ะเพราะว่าตัวเราเองเราก็ไม่สบายใจมานานแล้วนะคะวันนี้ก็จบแบบจุกๆค่ะแต่ก็ถือว่า
เป็นบทเรียนราคาแพงนะคะเพราะว่าคงไม่มีใครที่อยากจะมาเจอเรื่องราวแบบนี้อะไรที่ทำให้เราหยุดที่แบบผู้หญิงคนนี้ก็หยุดมาตั้งนานแล้วประกาศชัดว่าถอดเคี้ยวเล็บทิ้งลายคาสโนวาตัวพ่อมันนานแล้วจ้าสำหรับฟลุ๊กเกริกพลที่ออกมาเปิดใจถึงโมเมนต์คุกเข่าขอแฟนสาวนาตาลีเจียรวนนท์แต่งงานหลังคบหาดูใจมานานถึง8ปีว่าตื่นเต้นหนักมากจนจำอะไรไม่ค่อยได้เลยล่ะค่ะพูดตามตรงว่าผมอ่ะเขียนลงในมือถือใช่ไหมแล้วก็ทำเป็นสไลด์ออกมาแล้วก็ได้พูดไปหมดละที่อยากจะพูดแล้วก็ตอนที่พูดอ่ะจำไม่ได้ก็คิดว่ารู้ก็ต้องตอบว่าโอเคเราก็เลยสวมแหวนไปเรียบร้อยเขาบอกเขายังไม่ได้โอเคเอาเหรอเราก็แบบอ๋อเหรอก็เลยเป็นโมเมนต์ของภาพที่หัวเราะครับยังไม่ได้ดูเลิกเลยนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปคุยกับที่บ้านน้องลีแล้วก็คุยกับตัวเองหมายว่าคุณพ่อตัวเองด้วยว่าไปช่วยดูเลิกกันหน่อยโนสนโนแขนและไม่ใส่ใจเหล่าไซเบอร์บูลลี่เลยสักนิดคุณพ่อรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามที่ช่วงนี้มักจะมีชาวเน็ตบางกลุ่มแถมมาเสนอแนะช่วยเลี้ยงลูกแถมบางรายก็ยังเข้ามาติติงวิธีการเลี้ยงน้องวีจิวัย2เดือนของคุณพ่อหนุ่มและคุณแม่ติ๊กอีกด้วยค่ะเราคงไม่ให้ใครมาทำให้ครอบครัวเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เป็นความประสงค์ร้ายหรือว่าคิดไม่ดีต่อครอบครัวเราเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ให้ความสำคัญแล้วก็ไม่สนใจคนเหล่านี้หนูจะไม่ทนแล้วจ้าลูกทุ่งนุ่งสั้นใบเตยสุธีวันที่เดินทางเข้าร้องกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท.หลังถูกเพจการพนันชื่อดังนำภาพที่ตนมอบเงินจำนวน1ล้านบาทให้คุณพ่อในวันเกิดไปแอบอ้างหลอกลวงผู้บริโภคว่าเจ้าตัวรวยทางลัดด้วยวิธีง่ายๆจนมีแฟนเพจหลงเชื่อสูญเสียเงินไปหลายรายแล้วล่ะค่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียกร้องความเสียหายอะไรที่มันมากมายขนาดนั้นทุกอย่างเราให้กฎหมายเป็นคนดำเนินการแต่ว่าที่เราอยากจะคุยก็คืออยากอธิบายในเรื่องของการใช้ภาพการใช้ภาพของศิลปินดาราทุกวันนี้มากกว่าแล้วก็การเล่นการพนันในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากจะแบบชี้แจงแล้วก็เป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ให้กับคนทุกคนที่โดนกรณีนี้แล้วก็ผู้บริโภคหรือผู้เสียหายทุกคนสำหรับงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศของคนบันเทิงในเทรนด์อวอร์ด2019ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่20มิถุนายนนี้นะคะและภาพความประทับใจของเหล่าคนบันเทิงบนเวทีในเทรนด์อวอร์ดในปีที่ผ่านๆมาก็ยังคงตาตรึงอยู่ในหัวใจค่ะสำหรับวันนี้เราจะพาย้อนไปดูโมเมนต์สำคัญของเหล่าคนบันเทิงนะคะที่เคยรับหน้าที่พิธีกรบนเวทีในเทรนด์อวอร์ดค่ะพิธีกรดำเนินรายการเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่ขาดไม่ได้บนเวทีประกาศรางวัลเกียรติยศไนท์เทนอวอร์ดซึ่งในแต่ละปีมีเหล่าคนบันเทิงที่มาไปด้วยความสามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันขึ้นมารับหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ปี2559นักแสดงสาวแพนเค้กเขมนิจก็ได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่พิธีกรในงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศไนท์เทนอวอร์ดครั้งที่9ประกบคู่กับพิธีกรมากฝีมือวิลลี่แม็กอินทอชพี่วิลลี่เป็นคนน่ารักมากจริงๆและทำต้องขอบคุณในเอ็นเตอร์เทนที่ให้โอกาสหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงบนเวทีหรือแม้จะเป็นการเป็นพิธีกรบนเวทีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ในช่วงของวันเกิดด้วยแล้วก็คือเป็นโมเมนต์ที่แบบเหมือนเราได้มีโอกาสทำอะไรหลายๆอย่างที่มันท้าทายที่เราไม่เคยทำแล้วก็เป็นโอกาสที่ได้รับอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะคะและล่าสุดในปีที่ผ่านมาหน้าที่สำคัญนี้ได้ถูกส่งต่อไปให้นางเอกสาวมากความสามารถเกรซการกล้าวที่มาจับไมค์ดำเนินรายการคู่กับพิธีกรรุ่นพี่วิลลี่แม็กอินทอชเป็นครั้งแรกซึ่งเจ้าตัวเผยว่าเป็นประตูสำคัญที่ทำให้ทุกคนได้เห็นศักยภาพทางด้านพิธีกรของตนค่ะรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติรวมถึงทำงานร่วมกับพี่วิลลี่ด้วยค่ะพี่วิลลี่ก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากๆเราแทบจะดูสคริปต์กันนิดเดียวเลยอะซ้อมกันนิดเดียวมากๆแล้วก็ทำงานลุยกันจริงเลยค่ะก็เป็นอีกงานนึงที่ชอบนะแล้วก็เป็นอีกงานนึงที่ท้าทายดีค่ะมันค่อนข้างจะสร้างความวิตกกังวลให้กับเราแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราเฉียบคมขึ้นในสถานการณ์ต่างๆส่วนพิธีกรฝีปากกล้าวูดดี้วุฒิธรแม้จะไม่เคยได้รับหน้าที่พิธีกรบนเวทีไนท์เทนอวอร์ดแต่เขาก็ได้สัมผัสถึงความคลั่งและมนต์เสน่ห์อันเต็มเปี่ยมขณะเข้าร่วมงานยิ่งไปกว่านั้นยังรู้สึกเป็นเกียรติและปลื้มปิติทุกครั้งที่ย้อนไปนึกถึงวินาทีที่ถูกประกาศชื่อให้เป็นผู้คว้ารางวัลพิธีกรแห่งปีเมื่อปี2013ค่ะตอนนั้นรู้สึกเป็นเกียรติอันสูงสุดของชีวิตครั้งนึงเลยล่ะครับเพราะว่าดูงานในเทนทุกปีแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเราได้เข้าชิงก็ถือว่าเราได้มาถึงจุดหนึ่งแห่งความสำเร็จสโลแกนของงานเอ็นเตอร์เทนก็คือหน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมพอเราเก็ตตรงนี้แล้วเนี่ย
เราจะรู้เลยว่าพอเราได้รับรางวัลแล้วเนี่ยเราจะภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเพราะเบื้องหน้าเบื้องหลังมันคือสิ่งเดียวกันครับสำหรับปีนี้มีผู้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลพิธีกรแห่งปี5ท่านได้แก่วิลลี่แมคอินทอชฮินโชคกมลกิจบุ๋มปนัดดาชัยยามิชัยและโอปอปนิสราส่วนใครจะเป็นผู้คว้ารางวัลนี้ไปรู้ผลพร้อมกัน20มิถุนายนนี้ถ่ายทอดจากหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเวลา 21:00 นเป็นต้นไปทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ค่ะร่วมสนับสนุนคนบันเทิงหน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมโดย